พ่อได้หลายเติบตัวนี่เอาแล้วพ่อได้แกงพ่อได้แกงพ่อทำนี่พ่อทำนี่กับพ่อแล้วแรงเว้นมือเดียวออกบานแล้วแล้วครับผมหลังจากได้ปลาดุกมาเรียบร้อยที่แม่ล่างเนี่ยครับผมล่างมันไม่สมจ่ะเฮ็ดไว้มันบ่ทันได้พอปีเฮ็ดไว้วังผลแหลกๆของทางจ่ะกําลังพอดีกินเฮาสิเฮ็ดหยังก็กล่าวว่าแกงปลาที่น้องไม่สมแกงปลาแท้น้องไม่สมแม่นอ๋อสดร้อนๆเนาะมื้อนี้มีเวลาต้องอยากกินแซ่บปลาคั่วเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยหักเอาเลยบอกแม่จ้าเวลาใครอยากกินเผ็ดๆกะตักพริกใส่น้ำเพราะว่าน้องใหม่มันห่อนจ้ะมันเผ็ดอยู่แล้วเอาแม่น้ำเดือดแล้วเอาใส่เลยเอาน้องใหม่ส้มใส่ก่อนสิจ้าเอาน้องใหม่ใส่ก่อนจ้ะมันเป็นสีนุ่มพร้อมกับปลาสุกเลยเอาได้พอป่ะนี่ฟ้ามาเตรียมพร้อมเด้อเอาเอาไปเชื้อปิดกันจ้าเดือดเดือดวางวางคนเกลือเดียวพ่อเกลือซะเนาะจ้าเดี๋ยวปรุงรสตามใจชอบครับผมแมนจ้าปรุงข้าวตะไคร่ใบบกูดเนาะคุณแม่เนาะจ้าใส่ไปทอดพริกแกงจะสีหอมโอ้โหแกงเป็นโตเลยตัวเนี่ยจ้าจัดไปจัดไปเห็ดขึ้นอยู่หน้าห้องนะอุ้ยพ่อขาดอีกอย่างนึงเป็นยังไงแม่ไปไปเบิ่งมันต้องมีผักอีตูนี่ผักกระเนียงผักงามนี่จอดแตกกอมืองามหอมห่วยๆเฮ็ดกะยูเฮ็ดกะยูให้อยู่หน้าได้จ้ะไปเก็บเฮ็ดอย่างอีกนะเฮ็ดฟางเฮ็ดเฟืองจ้าปลาถูกหากินกินพร้อมกันหากินตามทงไห้ทงหน้าอีหลีอันนี้มีเสือเห็ดเก่าครับผมเอาเฟืองมากบไปกันเลยได้กินเห็ดเฟืองอยู่มาสี่เอามาสูบเห็ดเฟืองพร้อมนี่มี2เมนูเด็ดๆเลยบังจ้ะจัดไปโอ้มันได้เป็นจานหมดตัวนี่จ้ะโอ้โหเว้นมือเดียวออกบานแล้วแต่ว่าก็บ่ยากใส่ใบตองหมกสุกเลยเอาเสียบเห็ดเฮ็ดหยังลูกแม่นี่สิปิ้งไฟจ้ะปิ้งจ้ะว่าสิมกสู่ปิ้งบ่ได้ปิ้งหอมคั่วแจ่วเห็ดติบัดนี่จ้ะอ๋อเขาเอิ้นแจ่วเห็ดหรือน้ำพริกเห็ดนั่นเองหรือปนเห็ดก็ได้ครับปนเห็ดปนเห็ดสุกเห็ดจ้าเอาจัดไปอีกหนึ่งเมนูมื้อนี้อ้าวกี่พริกกี่หอมเนาะแซ่บแซ่บนี่แหละครับผมอุ้ยกี่เห็ดจังสิไปตำคุณแม่หวานนะเอาโลดมาเรียบร้อยตำเจ้าตำแซ่บเหมือนเอาละครับผมอาจารย์ก็จีเห็ดเรียบร้อยแล้วเขาก็ทีมาตำเจ้าป่ะเนี่ยโอ้ได้หลายได้ละพ่อดีแล้วน้อยๆคือแล้วมันโอ้หอมครับผมบ่หน่อยเด้อวันนี้งานตำแซ่บตำแซ่บเคยกินตำแซ่บเป็นแขนแล้วเหมือนสุดยอดมีเวลาอย่าน้องกับผ้าพี่พันน้องมาเบิ่งคักๆเต็มตางสิล่ะจ้ามีความสุขดีปรุงแล้วบ่คุณแม่นี่เรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วแซ่บแจ่วเห็ดเฟืองจ้าแข็งๆแซ่บหวานดีแต่ละเฮือพ่อจัดไปคุณแม่ไปก
ินข้าวบาดสวัสดีครับสวัสดีจ้ามื้อนี้มาต้องให้ถุงหน้าต้องให้ถุงหน้าแต่ว่ามื้อนี้ให้อาหารธรรมชาติธรรมชาติจ้าเป็นบ่ธรรมชาติธรรมชาติตัวปลากะยุบสาน้องใหม่ก็เฮ็ดเองกอยุบขอบสามื้อนี้กินแบบธรรมชาติซุปเฮ็ดกะยุบขอบสาธรรมชาติล้วนๆจ้ามื้อนี้มาได้จ้ะเด้อกินแบบออร์แกนิกอยู่ทางไก่ทางไก่อยู่ใต้ในประเทศอยู่ต่างประเทศคือว่านั่นล่ะจ้ะมะแซ่บๆน้ำกันจ้ะหักกันเป็นพี่เป็นน้องกันมะมื้อนี้ยายน้องพามากินซุปเห็ดกับแกงปลาแซ่บๆมาของซี่มึงกันหือหอมคักก็ปิ่งไฟซุปเนี่ยโอ้ยเอาเป็นเจ้าเห็ดเนาะเจ้าเห็ดมาฮะเจ้าเห็ดดิจักละซุปไปกว่าไม่โอ้แซ่บหลายปากมือบ่ได้แกงปลากะเล่นเป็นโตเลยเจ้าเห็ดเนี่ยมันแซ่บแซ่บไปเลยได้ป่ะคันฝนมาอีกไม่ได้คืนอีกตลอดได้กินทำนี่ก็มีความสุขกันละวันนี้เป็นวันวันพักผ่อนวันพักผ่อนหากินตามธรรมชาติจังเลยแม่มีเวลาไหนมาเห็ดซูพีซูนองกินแซ่บๆธรรมชาติขันยุรันก็ได้กินเนื้อ แล้วบ่เนาะแม่เพราะได้หอยพันคลายหลับเลย กินตามสภาพแวดล้อมครับผมจ้าคุยอันนี้ก็นะเพราะมันคือหอมแท้น้องไม้สมเนี่ยกันห้องมักไปดูจนนั่นก็เข้าหลังถ้าเกินครับผมก่อนดีมากเห็ดแกงกันอย่างเดียวอันนี้เห็ดบ้างต้นเดือนก่อนนะพ่อแมนกำลังก็ดีกินเอาต้องการลดความเปรี้ยวความหยางของเพื่อนครับมันหลังจ้าขั้นกับอายุบันพอเห็ดแบบนี้เห็ดเด้อขุดสานน้อยอยากออกเป็นเอาเป็นไล่ไปโหลดเอาหน่อยๆกับพ่อสำนีล่ะสองตายายดิคือยังไงเจ้าเอาไปขายพ่อมเหลือกินกับขายตัวครับผมขายแบบตื่นๆให้พี่น้องเฮาบ้านเงือกตั้งๆพี่ไก่ยายน้องเฮ็ดหลังคาเอามุ้งจากมุ้งเฟื่องไหมมันเนี่ยขุดดินขึ้นไหมยายน้องกับมางลงกับหลานเอาดินกบเฮ็ดเครื่องเกิดเฉยเลยพ่อนะมันเฉียดแล้วจังเงินบ่นี่ล่ะตอนประทับใจหลายเนี่ยได้กำไรอีก2เด้งอ๋อฟางจากตรงหน้านี่มาใส่บ่แม่นแบบนี้เจ้ามันมื้อนี้อยู่เงียบๆ2คนเฮาเนาะลูกหลานไปเฮ็ดงานอันนี้กินบัดนี้ก็นานี่ก็นาเกี่ยวเขาแห้งมันดีโอ้ยแห้งอยู่ทางจังหวัดแห้งแซ่บส่วนมากเกี่ยวน้องก็บ่ค่อยเกี่ยวขอน้ำมูลแบบไปหาตะปาขอนขี้ตมบ่ย่านมาต้มแซ่บๆต
มใส่หมดแดงกันเหรอวะอย่างครับว่ามันเฮ็ดงานหนักๆนี่ก็กินของที่กระแซ่บที่กระแซ่บอายุหลายแล้วก็เฮ็ดงานบ้างแต่ก็ออกกำลังกายบ้างครับเด้อมันนี่อยู่เฮ็ดกินเองย่ำหากินเองเฮ็ดกินเองแต่จะกินหลายกินพอประมาณจะกินยิ่มหลายนี่บอกถึงคนอายุหลายครับผมเย็นน้องเต็มรอยรถคันว่าเต็มรอยมันก็อยู่บ่ได้โดนเด้เออมันหิวดุเครือกับกรอบแตงเก็บได้4หน่วยแตงครับสิออกมาอย่าจำอย่าเบิดคุยโลดจริงแล้วการกินแบบนี้ก็เป็นลักษณะการพืชเป็นพื้นเพของคนบ้านเฮาแหละครับผมดั้งเดิมเลยกินแบบนี้ล่ะกินอยู่ตามให้ตามหน้าไม่แซ่บได้พอมันแค่ตําหุ้งเฮิ่มขึ้นเนาะกุ้งวานลงโอ้ยตำหุงเฮิมตำคั่วแม่นจ้ะตำยอดบักคั่วแม่นป้อมหนูเขาคักป้อมจอนฟอดจิ้นหน่อยทุ่มเหมือนที่มู่หรอมันจอนฟอดทำไมตะกี้ก็หากินตำสภาพแวดล้อมว่าได้ซื้อดอกับเขาไปให้ไปหน้าไปหากินหนาวเนี่ยจีกับเย็นน้องเฮ็ดให้เห็นนึงครับไปเฮามาสวนฮะเอาแต่เข่ามาจ้าแล้วกลับมาหาเก็บเฮ็ดป่าก็มีแล้วน้องใหม่เฮาก็มีแล้วสินะพี่เฮาก็มีแล้วทุกอย่างมันครบครับผมเฮาก็บ่ได้ไปต้องไปซื้อข้างนอกถึงซื้อกับบ่ได้ซื้อหลายมันบ่ล่ะขอให้ตะบ่ขาดเกลือพออือ อาหารป่านี่สิบ่ค่อยเน้นชูรสเด้พ่อแซ่บน้ำหวานน้ำหวานอีหยังก่อนผงปรุงรสปรุงรสนี่ก็บ่ได้ใส่มันนัวในตัวเลยพูดมั้ยพ่อพูดเลยโอ้ยโหดมันเนาะบ่โหดเข้าปากมั้ยพ่อปากพ่วงโหดจังแค่หวานบ่น้องไม่สมแซ่บๆมันติบ่มีเบ็ดบ่ล่ะบ่เบ็ดจังได๋เนาะพูดเลยพ่ออู้เนาะปากคนบ่มันปากเป็นแซ่บเปื่อยนี่แล้วพ่อแม่เฮาก็พาแกงเป็นโตเอาใส่มันออกแกงเป็นโตงูดเอามันปลามันสดดุมันจะอ่อนแม่นกังมันจะอ่อนพวกเด็กกินยังจะมีแห้งแหละครับผมมีความทุกข์ในการกินมีความทุกข์กับสภาพแวดล้อมครับผมพยายามเลียนแบบกลับไปอยู่ในจุดเดิมของเฮาก็มีความทุกข์อีกแบบนึงครับความคุ้นเคยของชีวิตเนาะอันนั้นคนข้างหน้าเขาจะไปอยู่แบบนี้แหละพ่อครับผมกันกลับไปอยู่บ้านนั่นก็ขอฝากลูกฝากหลานในเด้อว่าการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็มีความสุขครับผมจ้ะกันเฮาฮู้จักคําว่าพ่อเพียงพ่อต่อความต้องการของเฮามีครบทุกอย่างแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตบ้านเฮาเพราะว่าการเฮ็ดไร่นาส่วนผสมบ่ว่าการปลูกผักปลูกเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับเฮ็ดไว้ใหญ่มันขาดแคลนครับผมมันก็ซอยเพิ่น
ยุ่งเศรษฐกิจพนักครอบครัวเฮาได้พร้อมเนาะประหยัดไปได้หลายบาทแต่ละมือครับผมสมากินมีพื้นที่ตรงนี้มันบ่ได้ใหญ่ได้ครับผมที่ตรงนครอยู่แค่งานน้อยๆนึงครับผมจะมีครบทุกอย่างครับผมอยากให้พี่น้องบ้านเฮาเฮ็ดแบบนี้แหละครับผมวิถีชีวิตของบ้านเฮาถึงจะยั่งยืนถึงจะอยู่ได้เนาะแม่นบ่แม่จ้ะเอาล่ะครับมื้อนี้ก็อยู่ดีมีแฮงลาพี่ลาน้องไปครับผมกินบ่เบิดอ่ะครับผมกินแค่อิ่มกินแค่อิ่มแค่มีขอให้พ่อแม่น้องมีความทุกข์ในการเบิ่งกันแย่งกันนะครับผมมื้อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดเหตุการณ์ติดตามรับชมนะจ๊ะเนาะครับผมครับจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะกินแฮงเด้อ